ต้องนับข้อมูลจัดเป็นประเภทหน่วยหมู่ค่ะนี่ไงการแบ่งประเภทของรถอะไรอีกที่เราดูตารางจำได้ไหมที่เป็นยังไงเอ่ยการจำแนกข้อมูลค่ะการจำแนกข้อมูลโอเคแล้วก็เราเรียนอะไรอีกเราได้รู้อะไรอีกจำได้ไหมรอยอะไรเอ่ยการนับจำนวนแบบขีดค่ะการนับจำนวนนับจำนวนจากอะไรอ่ะจำนวนจากตัวเลขกับหมากค่ะนับจำนวนรถจากขีดแล้วขีดต้องทำยังไงถึงจะดูได้ง่ายขีดต้องอย่างเช่นนับทีละ5ค่ะทำให้ครบ5ใช่ไหมทีนี้วันนี้คุณครูจะให้น้องทำอะไรน้องดูนะคะคุณครูบอกว่าเมื่อวันจันทร์นะคะออโต้และเติ้ลที่เราดูตารางจำได้ไหมได้บันทึกข้อมูลจำนวนรถเนี่ยลงในตารางแล้วส่วนวันนี้ออโต้และเติ้ลเนี่ยมีการแสดงข้อมูลจำนวนรถแบบใหม่นะคะที่ไม่ใช่แบบตารางนักเรียนลองทายดูซิว่าออโต้กับเติ้ลเนี่ยจะทำแบบไหนวันก่อนเขาใช้แบบตารางเด็กๆคิดว่าวันนี้เขาจะนำเสนอแบบไหนแบบแผนภูมิค่ะแบบแผนภูมิแบบแผนภูมิมาเคลียร์อะไรอีกได้ยินแวบๆแผนภูมิค่ะแผนภูมิแท่งเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนแผนภูมิแท่งเป็นแนวนอนค่ะแบบแนวนอนเอาปากกาคุณครูไม่ติดอีกแล้วแบบแนวนอนแบบไหนอีกมีแนวตั้งค่ะมีแนวนอนก็ต้องมีแนวตั้งโอเคแนวมีอีกไหมเด็กๆคิดว่ามีอีกไหมคิดว่ามีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมคะเงียบโอเคไม่เป็นไรนะคะใครที่บอกว่าแบบแนวนอนเมื่อกี้ใครเอ่ยน้องปลายเข็มค่ะน้องปลายเข็มแบบแนวนอนเป็นแบบไหนลูกก็อย่างเช่นเหมือนบล็อกอะค่ะบล็อกอะค่ะก็จะเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแผ่นภูมิแท่งอะค่ะมันก็เลยเป็นแนวนอนอย่างนี้ทำให้สรุปแผ่นภูมิแท่งหรือแบบแนวนอนผมคิดว่ามันก็เป็นแนวเนี่ยค่ะครูเพราะว่าหนูดูจากแนวรถนะคะที่หนูบอกก็เป็นแนวนอนแล้วสรุปแล้วหนูเรียกว่าอะไรหนูจะเรียกว่าแผนภูมิแท่งหรือว่าแบบแนวนอนหนูเรียกว่าแผนแบบแผนภูมิแท่งค่ะแผนภูมิแท่งโอเคแล้วก็ใครบอกแนวตั้งเมื่อกี้ใครบอกแนวตั้งเงียบกริบใครบอกแนวตั้งใครบอกแผนภูมิน้องฟาเดียค่ะน้องฟาเดียแผนภูมิเป็นแบบไหนลูกหาก่อนครูแป๊บนึงแผนภูมิจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาแบบมันพูดโตมันบีทนี่ค่ะแบบนี้แบบนี้จะเป็นแผนภูมิโอเคทีนี้ใครบอกแผนภูมิแท่งใครบอกแผนภูมิแท่งหายใครเอ่ยโอเคทุกคนหายพอคุณครูถามนะคะทีนี้โอเคนะคะเด็กๆ ก็ทายกันมาว่าเป็นทั้งแบบแผนภูมิแล้วก็แผนภูมิแท่ง
แล้วก็มีเป็นแบบแนวตั้งอันนี้ครูก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนบอกว่าแบบแนวตั้งครูแค่อยากรู้ว่าเป็นแบบไหนแนวตั้งของน้องโอเคไม่เป็นไรทีนี้ให้เด็กๆเนี่ยทำใบกิจกรรมใบนี้ขึ้นมาอันเก่าหรืออันใหม่คะครูลองดูอันเก่าก่อนอันเก่าหมดหรือยังลูกเก่ายังไม่หมดค่ะจำได้เมื่อวานหนูก็เขียนอันนี้อยู่โอเคถ้างั้นเอาอันเก่าขึ้นมาเลยค่ะโอเคทีนี้เด็กๆ ดูนะคะไปกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเตรียมแล้วหรือยังเจอหรือยังคะเตรียมแล้วค่ะโอเคนีน่ากำลังหาอยู่รอก่อนนินาเจอหรือยังเจอแล้วค่ะโอเคค่ะพีทเจอหรือยังครับมีชี้ด้านไหนด้วยหรอคะอะไรนะคะเก่าอันเก่าไปอันเก่าพี่เจอแล้วค่ะบิ๊กซี่เจอแล้วก๊อฟเจอยังลูกเจอแล้วค่ะเอมี่เจอแล้วค่ะเอมี่เจอแล้วครับวินเจอแล้วเจอยังลูกเจอแล้วค่ะอันนี้ใบสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอันเก่าถูกไหมใบสุดท้ายหรือยังใช่ค่ะใช่ค่ะนั้นใบสุดท้ายแล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะอันไหนไม่มีแล้วแล้วอันใหม่รอบสองที่น้องมารับหรือยังมารับแล้วค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ด้วยวันนี้อ่ะทีนี้น้องมาดูนะคะทุกคนดูสถานการณ์ปัญหาทุกคนอ่านสถานการณ์ปัญหาพร้อมกันหนึ่งสองสามออโต้และเล่นว่าของจำนวนรถต่อไปนี้ได้เป็นรถนาฬิกาถึงต้องนาฬิกาถึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ปัญหาเดิมก็คือของออโต้กับเติ้ลเวลาเดียวกันนะคะทีนี้เด็กๆดูนะคะฝั่งนี้ที่ครูวงสีแดงเป็นแผนภูมิของออโต้นะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ครูวงสีน้ำเงินเป็นแผนภูมิของเติ้ลนะคะทีนี้คำสั่งมีอยู่3ข้อข้อที่1ออโต้และเติ้ลเขียนแทนจำนวนรถอย่างไรอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะข้อที่2ลองพูดคุยกันว่าแผนภูมิของออโต้และแผนภูมิของเติ้ลแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ข้อที่3เปรียบเทียบแผนภูมิทั้ง2นี้กับตารางที่บันทึกเมื่อวานนะคะแผนภูมิไหนที่นำมาเปรียบเทียบจำนวนรถได้ง่ายที่สุดและแผนภูมิไหนที่ทำให้เห็นจำนวนรถได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลงมือทำกิจกรรมนี้5นาทีลงมือได้เลย5นาทีนะคะThank you.
วันนี้ปลาดาวมาในลูกผีหรอใช่ปลาดาวไหมเอ่ยอ๋อเป็นแบ็คกราวด์เฉยๆกราวด์ค่ะนึกว่าแต่งตัวผีมาโชว์คุณครูต้นป้ายเข้ามาหรือยังเอ่ยเข้ามาแล้วอันอยู่ไหมเอ่ยติดที่พูดแล้วเหลือเวลาอีก3นาทีเหลือเวลาอีก1นาทีThank you.
หมดเวลาเดี๋ยวจะถามคนแรกคือฟาเดียฟาเดียหมดภาพเลยทำไมมันถึงเลื่อนแป๊บนึงนะลูกเลื่อนไปหมดภาพทันทีพอฟาเดียจะตอบอ่ะโอเคน้องฟาเดียข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่าออโต้และเติ้ลเขียนแทนจำนวนรถอย่างไรกำหนดแผนภูมิโดยกำหนดช่องละ1คันถ้ามี5ช่องก็5คันถ้ามี10ช่องก็10คันถ้ามี14ช่องก็14คันค่ะแสดงว่าเขียนเป็นรูปแผนภูมิใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปน้องปลาดาวค่ะน้องปลาดาวคือยังทำไม่เสร็จเลยค่ะข้อหนึ่งเสร็จหรือยังลูกยังค่ะหนูคิดไม่ออกงงว่ามันคืออะไรหนูคิดไม่ออกงงนีน่าข้อที่หนึ่งค่ะนีน่าคิดว่าออโต้และเติ้ลเขียนแทนจำนวนรถอย่างไรของออโต้เขียนวงกลมแทนจำนวนรถหนึ่งคันค่ะของเติ้ลเขียนรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องแทนจำนวนรถหนึ่งคันค่ะหนูเขียนแบบนี้ค่ะได้เหมือนกันค่ะออโต้เขียนนี่อยู่หนึ่งรูปวงกลมใช่ไหมคะส่วนเติ้ลเขียนเป็นรูปอะไรคะโอเคต่อไปนินาขออีกคนนึงนินาคิดว่าออโต้และเติ้ลเขียนแทนจำนวนรถอย่างไรออโต้เขียนเป็นจุดค่ะแล้วก็ของเติ้ลเขียนเป็นแท่งค่ะใครคิดต่างจาก3คนนี้บ้างคะมีใครคิดต่างจาก3คนนี้ไหมคะเอมมี่ของเอมมี่เขียนยังไงคะเหมือนน้องฟาเดียค่ะเหมือนน้องฟาเดียป้ายเข็มเขียนยังไงเอ่ยเหมือนของน้องนีน่าค่ะเหมือนนีน่าวินขออีกคนนึงวินเขียนยังไงเอ่ยวินเขียนยังไงเอ่ยของวินไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกวินเปิดไมค์ได้ไหมลูกของวินตอบแบบไหนคะตอบแบบออโต้และเติ้ลเขียนออโต้และเติ้ลเขียนอะไรนะเติ้ลเขียนเป็นบล็อกเติ้ลเขียนเป็นบล็อกแล้วก็ออโต้เขียนเป็นวงกลมอ
ครูพูดผิดค่ะครูของหนูมันของหนูนึงค่ะเอมิลี่ครูค่ะเมื่อกี้เอมมี่ไม่ได้พูดค่ะปลายเข็มพูดอ๋อปลายเข็มปลายเข็มทำไมคะหนูพูดผิดทำไมเอ่ยเปล่าค่ะเพราะว่าไอที่หนูของนีน่าเพราะว่าหนูเขียนเป็นบล็อกค่ะไม่ได้เขียนเป็นซีนอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นปลายเข็มก็คล้ายกับบินโอเคไหมคะโอเคค่ะต่อไปคำถามที่2เขาบอกว่าลองคุยกันว่าแผนภูมิของออโต้และแผนภูมิของเติ้ลแตกต่างกันอย่างไรถามน้องพลอยพอยคิดว่าของเติ้ลกับออโต้แตกต่างกันอย่างไรออโต้เขียนเป็นวงกลมแล้วก็ของเติ้ลเขียนเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ โอเคทีนี้คนอื่นล่ะต้นป้ายคิดว่าต่างกันอย่างไรเอ่ยออโต้กับเติ้ลเหมือนพลอยไหมคะคิดเหมือนพลอยไหมคะเหมือนพลอยค่ะแต่ของเติ้ลเหมือนพลอยนะคะโอเคค่ะต่อไปคำสั่งต่อไปก็คือเปรียบเทียบแผนภูมิทั้งสองนี้กับตารางที่บันทึกเมื่อวานก็คือเมื่อวันจันทร์แผนภูมิไหนที่นำมาเปรียบเทียบจำนวนรถได้ง่ายที่สุดและแผนภูมิไหนที่ทำให้เห็นจำนวนรถได้ง่ายที่สุดถามน้องไบรท์น้องไบรท์คิดว่าอันไหนที่ดูง่ายที่สุดไปอยู่ไหมเอ่ยน้องไบรท์คะโอเคอ่ะน้องไบรท์ช่วยบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าน้องไบรท์คิดว่าแผนภูมิของใครที่เปรียบเทียบจำนวนรถได้ง่ายที่สุดและทำให้เห็นรถง่ายที่สุดน้องไบรท์ของเติ้ลค่ะของใครนะคะของเติ้ลของเติ้ลน้ำตาลน้ำตาลคะน้ำตาลคิดว่าข้อนี้เนี่ยตอบอะไรใครของใครเอ่ยที่ดูง่ายระหว่างเติ้ลกับออโต้หรือแบบตารางเมื่อวันจันทร์น้องไม่รู้น้องไม่รู้ต่อไปเคสคิดเหมือนไบรท์ไหมคะเคสขาน้องคิดเหมือนไบรท์ไหมคะน้องไบรท์คิดว่าแผนภูมิของเบิ้ลเนี่ยเปรียบเทียบจำนวนรถได้ง่ายแล้วก็เห็นจำนวนรถได้ง่ายเคสคิดว่าอย่างไรหนูว่าของพอโต้หนูรู้สึกว่ามองง่ายกว่าค่ะเพราะว่าอะไรอะคะเพราะมันเป็นวงกลมอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นของเติ้ลอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันจะมองยากมันเป็นช่องแล้วก็ในแผนภูมันเป็นช่องตาค่ะหนูรู้สึกว่ามันมองยากโอเคค่ะมาทางต่อนินาเห็นด้วยกับใครระหว่างไบรท์กับเคสเคสค่ะอะไรนะคะเคสค่ะเพราะว่าเหมือนที่เคสบอกเลยค่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วมันดูกลมกลืนกันค่ะโอเคนีน่าเห็นด้วยกับใครเอ่ย
เห็นด้วยกับต้นของเคสค่ะเห็นด้วยกับต้นของใบต้นของใบเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าของต้นนะคะมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะปกติถ้าเป็นแผนภูมิแท่งอะค่ะคนส่วนใหญ่เขาจะใช้บล็อกในการเป็นการนับจำนวนนะคะโอเคค่ะข้อนี้ก็คือใครเห็นกับใครคิดว่าของเติ้ลก็เขียนเติ้ลใครคิดว่าของออโต้ก็เขียนออโต้นะคะเพราะแล้วแต่มุมมองของนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแบบไหนง่ายและดูแบบสะดวกโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เด็กๆ เตรียมใบกิจกรรมถัดไปนี่ไงอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในชีทใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเตรียมเลยให้เวลาเตรียมเจอแล้วค่ะน้องหน่าเจอแล้วค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าใครยังไม่เจอไล่ถามปลายเข็มอยู่ไหนยังอยู่ไหมเอ่ยเจอหรือยังหนูเจอแล้วค่ะนีน่าเอ็มมี่เจอโอเคค่ะหนูเจอแล้วค่ะใบแรกเลยปาเดียเจอไหมคะเจอค่ะปาเดียเจอค่ะปาเดียค่ะเวลาน้องไปที่ทำงานของคุณพ่อใช่ไหมที่ทำงานคุณพ่อหรือเปล่าที่ทำงานคุณแม่ค่ะน้องไปที่ทำงานคุณแม่เนี่ยน้องพาชีตไปหมดเลยเหรอลูกใช่ค่ะโอ้สมมติว่าชีตวิชาคณิตมี3ครั้งที่น้องมารับที่โรงเรียนน้องก็พาหมดเลยใช่ค่ะสุดยอดเลยปาเดียอ่ะโอเคทีนี้เด็กๆ ดูนะคะสถานการณ์ปัญหาอ่านพร้อมกันลูกต้นน้ำปรับเปลี่ยนแผนภูมิของต้นเป็นแผนภูมิด้านนี้แผนภูมิของต้นแผนภูมิของต้นแผนภูมิของต้นน้ำโอเคต้นน้ำเนี่ยเขานำแผนภูมิของต้นแล้วลงไปเลยมาปรับเปลี่ยนนะคะน้องดูฝั่งนี้ยังใครเอ่ยน้องอย่าลืมปิดไมค์นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงปุ๊บจะเป็นของเติ้ลอันเดิมเลยที่เราเห็นเมื่อใบกิจกรรมที่ผ่านมาส่วนอีกอันนึงที่เป็นภูมิสีน้ำเงินจะเป็นของต้นน้ำต้นน้ำเขาดูของต้นแล้วเขารู้สึกขัดใจเขาก็เลยว่าเขาอยากลองเปลี่ยนแผนภูมิของต้นมาเป็นของตัวเองทีนี้คำสั่งมี3ข้อเช่นเดิมข้อที่1มีจำนวนรถยนต์รถบรรทุกรถบัสและรถชนิดอื่นๆที่วิ่งผ่านเป็นจำนวนเท่าไหร่ให้เด็กๆเขียนเป็นจำนวนคันนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะข้อที่2รถชนิดใดที่วิ่งผ่านบ่อยมากที่สุดและข้อที่3ลองอภิปรายกันว่าแผนภูมิของต้นน้ำแตกต่างจากแผนภูมิของต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เวลาทำ3ข้อนี้5นาทีเหมือนเดิมครูขาก็คือ1ข้อ1อะค่ะก็คือเราต้องเอาจำนวนรถของต้นกับของต้นน้ำมารวมกันใช่ไหมคะไม่รวมค่ะน้องสังเกตดูดีๆว่าจำนวนรถยนต์ของต้นกับต้นน้ำเท่ากันไหมคะลองดูสิไม่เท่ากันค่ะอ๋อไม่เท่ากันอีกเหรอจำนวนรถยนต์นะคะไม่เท่ากันเดี๋ยวนะคุณครูดูแป๊บนึงของต้นน้ำอะค่ะเป็น19ส่วนของต้นนะคะเป็นประมาณ14ค่ะแสดงว่าในหนังสือคุณครูโอเคไม่เป็นไรลูกแป๊บนึงคุณครูดูก่อน
อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นน้องเอามารวมกันได้เลยเอาของเติ้นกับเติ้นน้ำมารวมกันโอเคค่ะโอเคค่ะขอให้เราเอามาสองต้นแล้วมันรวมกันเหรอคะสมมติว่ารถจนน้องก็เอารถจนของต้นน้ำกับเติ้นมาทำยังไงมารวมกันรวมกันค่ะรถบรรทุกก็ดูต่อขอให้เอาของต้นหรือของต้นน้ำมาตอบอ่ะค่ะจำนวนรถให้นำมารวมกันนะคะรวมกันหมดเลยป่ะเราThank you.
โอเคนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มถามนะคะแป๊บโอเคน้องดูค่ะน้องคุณครูจะเริ่มถามจากต้นฝ้ายนะคะต้นฝ้ายคะรถยนต์ทั้งของน้ำและของเติ้นรวมกันแล้วได้กี่คันคะต้นฝ้าย23คันค่ะเท่าไหร่นะคะ23ค่ะ23คันน้องพีทของน้องพีทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย33คันครับ33คันน้องเคสน้องเคสคิดว่าของปลาดาวหรือของพีทที่ถูกต้องคะ23คันหรือว่า33คันคะเคสรวมแล้วได้เท่าไหร่ของหนูได้38ค่ะของหนูได้38ทีนี้ต้องหาผู้ตัดสินน้องนีน่าขอค่ะนีน่าค่ะหนูได้33ค่ะ33พลอยพลอยยกมือพลอยได้เท่าไหร่น้องพลอยได้35ค่ะได้35เดี๋ยวเราย้อนครูขาเมื่อกี้ต้นฝ้ายบอกว่าของต้นฝ้ายลืมทดค่ะครู33ต้นฝ้ายลืมทดโอเคอ่ะลองดูนะคะทําใหม่อะไรรู้มั้ยครูเดี๋ยวหนูทําใหม่นะคะโอเคปลายเข็มได้เท่าไหร่ดูได้33คันค่ะนี้รถยนต์นะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคุณครูกำลังดูตาอันนี้เพราะฉะนั้นรถยนต์มีทั้งหมดกี่คันคะ33คันค่ะ33คันต่อไปน้องน้ำตาลน้ำตาลคะฮัลโหลน้ำตาลน้ำตาลโอเคน้ำตาลรถบรรทุกน้ำตาลคิดแล้วได้กี่คันคะทั้งของเติ้ลและของน้ำกี่คันคะน้ำตาลได้ไหมคะไม่ได้โอเคน้องก๊อฟก๊อฟขาฮัลโหลก๊อฟของก๊อฟรถบรรทุกได้กี่คันคะเงียบกริบปลายเข็มกี่คัน21คันค่ะ21คันเอมมี่ได้กี่คัน21คันนินา21ค่ะ21ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้รถบรรทุก21คันต่อไปรถบัสน้องบิ๊กซี่ได้กี่คันคะ8ค่ะ8คันเก่งมากค่ะต่อไปน้องเคสค่ะรถอื่นๆคอยรอก่อนแป๊บนึงที่หนูนับได้13ค่ะ13ฟาเดียได้กี่คันรถบัสหนูได้8คันค่ะรถคันอื่นๆลูกคันอื่นๆได้13ค่ะพลอยถูกไหมเอ่ยที่ฟาเดียกับเคสตอบว่า13คันถูกค่ะโอเคค่ะใครไม่ได้ตามนี้น้องลองคิดใหม่นะคะต่อไปรถชนิดใดที่วิ่งผ่านมากที่สุดถามแป๊บหนึ่งคุณครูยังไม่ได้ยินเสียงไตเติ้ลเลยวันนี้ไตเติ้ลขารถชนิดใดที่วิ่งผ่านมากที่สุดยนต์โอเครถยนต์ทีนี้มาดูค่ะเขาบอกว่า
ลองอภิปรายการว่าแผนภูมิของต้นน้ำแตกต่างจากแผนภูมิของต้นอย่างไรเอมมี่ตอบข้อนี้ได้ค่ะใครคะน้องเอมมี่น้องนี้น่าขอตอบข้อนี้ค่ะค่ะน้องไปเอ็มขอตอบโอเคค่ะเดี๋ยวขอน้องเอมมี่ก่อนอะเอมมี่แผนภูมิของต้นมีจำนวนลดน้อยกว่าแผนภูมิของต้นค่ะอะไรนะแผนของเติ้ลเนาะแผนภูมิของเติ้ลมีจำนวนลดน้อยกว่าแผนภูมิของต้นน้องนีน่าขอค่ะน้องนีขอมาแผนภูมิด้วยนะคะขอน้องโอเคไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะน้องนีน่าค่ะของหนูของต้นน้ำมีจำนวนถึง20แต่ของต้นมีจำนวนถึง15แล้วนับช่องละ5เหมือนกันค่ะอืมโอเคก็คือจำนวนช่องใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปปลายเข็มหนูคิดว่าแตกต่างกันที่ของต้นน้ำปรับเปลี่ยนการสำรวจจำนวนรถโดยต้นน้ำทำแผนภูมิเรียนแบบแผนภูมิของต้นค่ะแต่ทำช่องให้เล็กลงค่ะและจำนวนรถของต้นน้ำมากกว่าของต้นค่ะโอเคค่ะทำช่องให้เล็กลงเหรอใช่เหรอจริงเหรอเดี๋ยวคุณเอ็มดูสิแผนภูมิเหมือนกันค่ะแต่ของต้นช่องเล็กต้นน้ำค่ะแผนภูมิเหมือนกันแต่ช่องเล็กกว่าแต่ของต้นน้ำช่องเล็กกว่าครูขาขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะค่ะโอเคแสดงว่าก็คล้ายๆกับนีน่ามีใครเห็นข้อแตกต่างอีกไหมคะน้องนีน่าค่ะนีน่าเอาของต้นน้ำมานะคะมีรถมากสุดที่10คันค่ะส่วนของต้นนี้มากสุดก็คือ15ค่ะก็คือจำนวนรถแตกต่างกันกับเอมมี่น้องเฟรย์ขอค่ะค่ะแผนภูมิของต้นน้ำแสดงจำนวนรถแต่ละประเภทที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนมากกว่าของต้นค่ะอืมโอเคจำนวนรถเหมือนกันอ่ะโอเคแสดงว่าแสดงว่าแผนภูมิของต้นน้ำก็คือแสดงสิ่งที่ต่างกันก็คือจำนวนช่องกับจำนวนรถนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสรุปวันนี้เด็กๆ ดูค่ะภาพ2ภาพนี้ที่เด็กๆบอกว่าอันนี้ต้องเขียนไหมคะเดี๋ยวต้องเขียนค่ะสรุปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนอ่ะน้องดูภาพสองภาพนี้แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างค่ะแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะทีนี้บางคนก็บอกว่ามันเขียนเป็นภาพคุณครูเขียนเป็นแผนภูมิใช่ไหมเขียนเป็นแผนภูมิแท่งสรุปง่ายๆก็คือสองอันนี้เขียนเป็นอะไรลูกเขียนเป็นแผนอะไรแผนภูมิค่ะสองอันนี้ก็เขียนเป็นแผนภูมิเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนอันที่หนึ่งต่างกันตรงที่เขาเรียกว่าแผนภูมิอะไรเอ่ยแบบนี้แผนภูมิรูปภาพค่ะเก่งมากเลยอันนี้คือแผนภูมิรูปภาพใช่ค่ะบางครั้งน้องจะไปเจออาจจะไม่ใช่รูปวงกลมก็ได้
อาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหัวใจรูปสี่เหลี่ยมก็ได้เราก็จะเรียกว่าเป็นแผนภูมิอะไรคะรูปภาพค่ะแผนภูมิรูปภาพส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าแผนภูมิอะไรคะแผนภูมิแท่งค่ะแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักแผนภูมิอะไรอยู่แผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งคืออะไรใครสามารถบอกความหมายได้บ้างคะเป็นตัวแทนจำนวนแล้วเขาเขียนแสดงจำนวนในรูปของอะไรคะในรูปแบบแท่งค่ะก็คือเขาใช้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือใช้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใช้สี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะอะไรอ่ะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วแผนภูมิแท่งคือใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงคะแสดงอะไรแสดงเป็นบล็อกค่ะแสดงอะไรเอ่ยแสดงเป็นบล็อกนั่นแหละแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนค่ะโอเคแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆทีนี้แผนภูมิแท่งเมื่อกี้เด็กๆสังเกตไหมคะเวลาเขาเขียนเขาเขียนจากไหนไปไหนเอ่ยโดยปกติแล้วการเขียนแผนภูมิแท่งจากมากไปน้อยค่ะถูกต้องการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะก็คือเขียนจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากไหนนะฟาเดียจากมากไปน้อยค่ะที่สูงไปที่เตี้ยที่สูงก็คือมากที่เตี้ยก็คือน้อยแล้วก็สังเกตอีกไหมว่าคำว่าอะไรอื่นๆจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ตรงมุมสุดค่ะคำว่าอื่นๆจะอยู่มุมสุดหรือถ้าเราเอาเป็นแนวนอนมันก็จะอยู่หัวบนสุดค่ะอยู่สุดอยู่ไม่ใช่ค่ะอยู่ข้างๆค่ะอยู่ข้างๆตัวบล็อกค่ะแล้วก็มันอยู่บนสุดด้วยโอเคเข้าใจค่ะตรงนั้นแต่ว่าคุณครูหมายความว่าแท่งหรือว่ารูปสามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของน้องที่ใช้คำว่าอื่นๆนะคะจะต้องอยู่ริมตรงไหนคะอยู่ริมสุดหรือว่าหลังสุดหลังสุดค่ะโอเคนะคะคำว่าอื่นๆจะต้องอยู่หลังสุดค่ะโอเคมีอะไรอีกวันนี้ที่เราได้รู้รู้อะไรอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วจดลงในสมุดค่ะสรุปวันนี้ก็คือเราเรียนเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเรารู้ความหมายเรารู้การเขียนแผนภูมิแท่งเขียนเลยลงในสมุดแล้วก็เสร็จแล้วน้องส่งเลยจะได้ไม่มีงานค้างครูคะต้องจดสรุปไหมคะจดค่ะจดแล้วก็ส่งนะคะวันนี้มี3งานคือไปกิจกรรม2แผ่นถ้าน้องทำตามที่คุณครูกำหนดน้องก็จะไม่มีงานค้างแล้วก็อีกอย่างนึงคือสรุปสรุปนี้จดลงในสมุดนะคะใช่ค่ะ
ือเวลาอีก6นาทีใครเสร็จแล้วส่งมาได้เลยคุณครูจะต้องเขียนวันที่ไหมคะเขียนเป็นตัวย่อได้เลยค่ะคุณครูคะอ่านอันที่สองให้หน่อยค่ะอะไรนะคะอันที่สองให้หน่อยค่ะไอที่การเขียนแผนภูมิอะค่ะการเขียนแผนภูมิเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สูงหรือว่าวงเล็บมากไปหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เตี้ยหรือว่าน้อยผู้ขาต้องสิ่งต่างๆนั้นเราเขียนติดกับจำนวนแสดงจำนวนได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเหลือเวลาอีก2นาทีมีเพื่อนเตือนว่าคุณจะหมดเวลาแล้ว
สองนาทีก็มีความหมายนะคะเสร็จแล้วส่งเลยสรุปวันนี้มีงานกี่อย่างคะสามอย่างสามอย่างค่ะเขียนสรุปแล้วก็ใบงานสองชิ้นค่ะโอเคเก่งมากเลยครูค่ะต้องเขียนรูปสามอันนั้นสระแอเหรอคะสระรูปสามเหลี่ยมสระเอแล้วก็หอหีบโอเคหลังจากนี้ครูต้องปรับปรุงลายมือตัวเองแล้วครูค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะส่งมาเลยค่ะสามชิ้นอ่ะใครที่เสร็จแล้วส่งแล้วออกได้เลยหรือว่าอ้อต้องเรียนวิชาต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่ออกวิชาต่อไปเรียนวิชาอะไรคะวิชาต่อภาระค่ะภาระค่ะอ๋อภาระโอเคเดี๋ยวอันนี้คุณครูแคปให้ในกลุ่มไลน์นะคะหนูแคปไว้แล้วค่ะอ๋อแคปไว้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเรียนนักเรียนต้องมาทำความเคารพขอบคุณค่ะบ๊ายบาย